คุยกันต่อกับรายการเรื่องในมุ้งนะคะคุณผู้ชมอย่าพูดให้น่ากลัวแม่ยังอยู่กับประเด็นที่ว่าผู้หญิงจะเซ็กดีเนี่ยให้เริ่มที่การบริหารกันก่อนดีเด้งได้อย่าเพิ่งเหอะอย่าเพิ่งเล่นแบบนี้ไม่ใช่มันก็มันเป็นอุปกรณ์ที่เราถือมาเขาต้องให้มีอุปกรณ์ก็มันลมมันไม่ได้ไงมันก็ดีด นี่เบิร์ดพี่จะบอกให้ว่าไงคะพอเบิร์ดเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยเราจะมีเรื่องของเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าล่าสุดพี่ไปได้ชายมาและชายเสียชีวิตแล้วครับมอบมรดกให้พี่พี่ก็เลยขายพัดลมใหม่มาดีใจจังเลยอุ้ยดีดเป็นความดีใจแล้วมันดีดค่ะเห็นปะปลิวสุดฤทธิ์พัดลมตัวเก่ามันไม่ดีตัวสีชมพูเมื่อก่อนสมาชิกมี3คนเห็นลูกร้อนไงคุณแม่เห็นลูกร้อนแม่ก็เลยแบบสามีตายคุณแม่ก็เลยไปขโมยเข้ามาบายสามีมอบมรดกให้ก็เลยถอยเครื่องใหม่ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์แหมไม่น่ามาอวดรวยนะไอ้น้ำปะเนี่ยไอ้น้ำไอ้คอกไอ้แคกนี่ไม่น่าอวดรวยนะซื้อมือ2ด้วยจับจะหลักงานวัดจะหลักมามากันต่อคุณผู้ชมคิดว่าขั้นปลิวนี้พัดลมมีแรงอ่ะโอ้พัดลมแรงดีต่อไปเดทแรกเรามาดูกันต้องทำยังไงเดทแรกเลยนะฮะบริหารเสน่ห์กันเลยไม่ใช่เพียงแต่การแต่งตัวสวยแค่เพียงอย่างเดียวฟังไว้นะทำตัวให้พิเศษกว่าทุกวันเช่นเช่นอาจจะสวยกว่าวันธรรมดาแต่แสดงกิริยาอาการเยี่ยงปกติทุกวันก็คือเขากำลังจะสื่อว่าถามว่าคุณรู้ผู้หญิงเรามันเป็นเรื่องปกติเวลาที่จะอาจจะเป็นเดทแรกก็ต้องแต่งตัวสวยดูแลตัวเองนิดนึงเรายอมใจอ่ะเป็นไรแต่งตัวสวยไปเลยแต่อาการจะต้องเป็นปกติเหมือนทุกวันอย่าล้นหรออย่าล้นล้อมแล้วตื่นเต้นไงอย่าเยอะเกินไปอย่าเยอะเกินไปไม่บางทีเข้าใจนะแม่บางทีเจอผู้ชายที่แบบตรงสเปคใช่ไงตรงสเปคอุ๊ยหล่อจังเลยยังไงวะหล่อดีรวยว้ายยังไงวะเขามารับหน้าคอนโดแล้วขากระดิกขาสั้นซ้อมลิ้นเลยซ้อมลิ้นเจอผู้ชายหล่อซ้อมลิ้นเจอผู้ชายหล่อเราซ้อมลิ้นไว้รัวไว้เลยนะรัวสิต้องรัวให้ผู้ชายรู้ว่าลิ้นเราดีแต่เราต้องเป็นปกติสวัสดีครับสวัสดีครับหนูชื่อน้องชื่อน้องแตงสิแอนสวัสดีค่ะนี่แตงปีเองครับเป็นทานข้าวที่ไหนกันครับโอเคคำว่าแตงไม่มีคำว่ากาสิไหนดูลิ้นสิแตงสุดไว้ถ้าเกิดเป็นตั้งล่ะสวัสดีค่ะชื่อตั้งลิ้นมันต้องห่อหน่อยห่อหน่อยห่อหน่อยอย่างนี้ตั้งง่ายงานง่ายว่ะแต่ไม่แต่งงานยากหน่อยไม่เป็นไรสะดวกเราผู้ชายเราก็สะดวกเพราะว่าผู้ชายเราก็ตลอดเวลาดีดิวางก่อนได้ไหมอุปกรณ์มึงน่ะกลัวจังพูดถึงเรื่องเดทก่อนทำตัวให้ดูเป็นพิเศษนิดนึงไม่ใช่ว่าสวยแต่งตัวสวยปาดเปรี้ยวเดียวเราจะมีความเอาใจใส่เขาด้วยต้องรู้ว่าแง่มุมว่าผู้ชายคนนี้เขาชอบแบบไหนเขาอะไรยังไงสังเกตสักนิดนึงเราจะได้ดูเป็นดูเป็นคนพิเศษสักหน่อยแต่ไม่ใช่พิเศษจนแบบว่าน่ากลัวน่าเกลียดเกินไปนะอุ้ยอันดื่มสิคะอันนี้ชอบพิเศษอ่ะชนเหรอแม่หรอโอ้มันเยอะเกินไม่ได้อ่ะชนอันแรกก่อนนะชนนะคะขอบคุณมากค่ะกำไปกำไปกำไปขอแก้วที่8เอาชนรีบกลับเลยไม่ไหวแล้วเอากินครึ่งขวดแล้วหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยไม่ไหวเลยผู้หญิงอะอย่าเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่ให้เป็นห้ามอันนี้คือห้ามเอาจริงๆนะในละครที่มันแสดงอะมันไม่เหมือนชีวิตจริงไม่เหมือนไม่เหมือนนี่ไปกินเหล้ากับผู้ชายนะจ๊ะแรกๆก็เหนียมอายเปิดเหล้าเปิดแล้วกินเหนียมอายพอสักวันครึ่งขวดนี้เหล้าแหละรีบกินผู้ชายไม่กินโอ้ยกลับเพื่อไปเมาแล้วแล้วผู้ชายไปไหมผู้ชายไม่ไปไงเงียบกลับบ้านคนเดียวเหมือนเดิมไม่นะแต่ที่เคยเห็นมันไม่ได้กลับคนเดียวนะมีนั้นเป็นเรื่องจริงเบิร์ดล็อกคอแล้วจะไปไม่ไปมีเดี๋ยวมีจี้ด้วยโมโหมีจี้เก็บรายละเอียดสำคัญเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆก็ต้องเก็บนิดนึงเขาชอบอะไรเขาชอบแบบไหนถ้าจะศึกษาดูใจกันต่อนะคำถามเด็ดแรกเราจำเป็นต้องแต่งตัวเซ็กซี่มั้ยไม่รู้แล้วแต่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของเราคือผู้หญิงเราอันนี้ไม่รู้นะแต่เป็นพี่นะก็คือเสื้อผ้าที่เคยใส่นั่นแหละไม่ได้จะต้องแบบถอยตัวใหม่อะไรไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเดทแรกอะจริงๆแล้วต้องก็เป็นคาแรคเตอร์เราง่ายๆให้รู้จักกาลเทศะบางทีเขาพาเราไปพบผู้ใหญ่อย่างเงี้ยโอ้ยเดทโนโน
เดทแรกส่วนใหญ่จะไม่มีพบผู้ใหญ่หรอกถ้าเป็นผู้หญิงเป็นชายปกติบางบ้านบางคนไงเขาพาไปทานข้าวที่บ้านผมนะไม่อันนี้คือคิดจริงจุงนะคือมีดิฉันเจออ่ะพอดิฉันเดทแรกฉันไปบ้านพาไปบ้านพาไปบ้านนี่อันนั้นแม่เขาสื่อเหมือนพระญาติผู้ใหญ่มีบุญเลยนะคะพาแม่ปุ๋ยไปบ้านแทนที่เราจะยกว่ามือไหว้แม่เขาแม่เขาพี่สวัสดีค่ะไม่ได้แล้วก็ถามด้วยพี่ใช้อะไรทำไมไม่ทำให้พูดอย่างนั้นเขาพูดว่าเอ๊ะแม่กับคุณปุ๋ยนี่ใครเป็นพี่เป็นแล้วผู้ชายก็ตอบอันนี้เขาถามจริงๆนะเรื่องจริงเรื่องจริงก็ถามจริงก็ตอบเลยแม่อย่าไปซีเรียสผมมาพาเมียมาเคี้ยวหมากเป็นเพื่อนแม่หาเพื่อนเอ็นเตอร์เทนหาเพื่อนหาเพื่อนมาเอ็นแม่เป็นต้องถูกกับลักษณะแล้วก็จริงๆแล้วก็อยู่ที่สไตล์ของเราแต่งตัวยังไงก็ได้แล้วแต่ที่เราเพราะว่าเขาชอบเราก็ที่ตัวเราสิที่เขามาจิกเราเนี่ยเออดูบรรยากาศแล้วกันถ้าเกิดไปเที่ยวก็แอดเซ็กซี่ได้ถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไปตามห้างไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเซ็กมากนะใช่เดี๋ยวมันจะดูเสื่อมต่อไปนะฮะเรื่องรายละเอียดเล็กๆสำคัญนะฮะไปแล้วเอาไปแล้วเหรอใช่อ่ะต่อไปรอบส่วนตัวของคุณสำคัญเสมอไหมของเจษแต่ละคนไม่มีใครได้เรื่องเลยรอบส่วนตัวของคุณสำคัญเสมออันนี้เรื่องจริงพี่กล้ายืนยันเลยเอาแล้วเอานี่เรื่องตัวเองเลยไม่ใช่ช่องเราเขาเลี้ยงสัตว์อะไรหรือเปล่าทำไมมันคำรามตลอดเวลาเลยกลัวนะเนี่ยแล้วกลัวแล้วเนี่ยนอกจากหน้าตัวเองก็จะกลัวเสียงด้วยไม่ใช่หน้าฝนไม่ต้องออกหาพูดถึงเราอยากให้ป้าปิ๊กได้เปลี่ยนเบอร์แป้งเบอร์3ที่เขียนแอปไว้ทำให้เราหน้าเทามากเลยเขียนเบอร์3ในแป้งเบอร์1ก็ไม่ถูกต้องนะคะหน้ากับคอนี่สีต่างกันมากใช่ค่ะหนูเป็นเทาหลีใส่หน้ากากมาเทาหลีอย่าค่ะไม่ใช่เดอะแมสต่อทำไมถึงบอกแบบนั้นอันเนี้ยเขากำลังจะสื่อว่าอย่าให้เขารุกร้ำพื้นที่ส่วนตัวของคนมากเกินไปคือบางคนไปอินกับผู้ชายมากจนเกินไปก็นี่ฟังไว้มึงอ่ะบางคนก็ใครวะอะไรวะเฮ้ยมาบ้านไม่ติดถนนเว้ยเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยไหนบอกบ้านเราอยู่สุดซอยว่าจะมาใจมายังไงบ้านเรามีทางเดียวแล้วบ้านแม่ต้องไอ้นี่รถขนอ้อยบ้านนี่ใช่ไหมเหรอไม่ใช่อะไรขม่าขมิ้นขมิ้นนะบ้านญาติฉันทั้งนั้นร้องไห้ค่ะอันนี้ข้อนี้ต้องบอกน้องตั้งๆว่าคุณเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มคบกันไม่นาน อย่าไปอินกับเขาคุณจะต้องมีพื้นที่สเปซส่วนตัวของคุณบ้างแล้วก็สงวนของคุณเหมือนเดิมค่ะโลกส่วนตัวของคุณเป็นแบบไหนก็พยายามคงอย่าให้เขามากลืนกินคุณจนกลายเป็นว่าทุกพื้นที่ส่วนตัวของคุณเป็นของเขาหมดนี่ยินี่เป็นโอ้อยากจะกลืนกินทั้งตัวไม่อยากเก็บไว้แต่ตรงกันข้าม สวัสดีค่ะพี่เบนชลาทิตย์น้ำใจกระเด็น แต่ก็ไม่ใช่พี่เบนนี่รุ่นพี่แจ้ง แต่ตรงกันข้ามอีนี่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากเยอะเกินมากเกินเยอะจะรู้สึกว่าดีไหมดีไหมมากไม่ดีมามากเกินไปก็ไม่ดีจนทำให้ถ้าเขาลุกล้ำมาแม้แต่น้อยเราจะไม่พอใจแล้วก็หงุดหงิดเนาะแล้วก็เท่เบิร์ดเรามาคุยกัน2คนดีกว่าแล้วให้เขา2คนคุยกันทำไมฮะเพราะคนนี้ก็มากเกินไปคนนี้ก็เยอะเกินไปอันนี้กลางๆไงคะนี่กลางๆซื้อกินเลยเราสองคนเนี่ยซื้อกินเลยเราพร้อมพีไงให้แม่ให้แม่อยู่ตรงกลางกับพี่เบิร์ดเออของเราพร้อมพีเราอยู่ในโครงการพร้อมพีเราไม่ได้เราเนี่ยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้กับสภาวะเราใช้กับเงินทองเงินทองเราไม่ได้ใช้กับสภาวะที่เขาเป็นเราพร้อมค่ะก็ตอนแรกๆพร้อมพอหลังๆไม่พร้อมก็เลยมานั่งนี่ใช่ไหมใช่ก็เลยเหมือนร้อนเงินก็เลยมาที่ช่วงก่อนหน้านี้หายไปหายไปสิช่วงไหนก่อนตอนมาเจอผู้บริหารใหม่ๆเจอเจ้าของช่องใหม่ๆเอ๊ะพร้อมดีไม่พร้อมดีแต่พอเปิดในบัญชีพร้อมดีฟ้ามันเริ่มไรหรอพร้อมสิโอกาสมาแล้วต้องคว้ามีถูกไหมล่ะเดี๋ยวนี้วงการบันเทิงเข้ายากจะตายนี่วงการอะไรเนี่ยวงการบันเทิงบันเทิงตลกเนี่ยหรอไม่เราไม่ได้ขายตลกเราขายสวยนี่เขาซูมหน้าด้วยหนุนหน้าตัวเองขายสวยนี่มันขายสวยเหรอสวยนะเนี่ยเก็บปะโลโก้รถทัวร์เลยแหละพี่คะพี่ช่วยเอาวัวตัวนี้ออกไปหน่อยครับทำไมกระเทยหน้าเหมือนวัวมากเลยโอ้ยใช่ค่ะเหมือนกันหมดแล้วเบิร์ดตะกี้มันหน้าเหมือนแม่กวางแล้วว่ะกวางไหนอีกแม่ต้องตายแล้วนะอุ้ยตายจริงเหรอจริงแม่ต้องตายแล้วอย่าพูดถึงเรื่องคนที่คนโดนรถทับฝนตกล่าสุดแอบเหมือนเลยรถต่อไปเขาบอกว่าตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองเสมอค่ะต้องจำไว้นะคะหนูเรามีคุณค่าแต่งชุดนอนเนี่ยนะชุดนอนเหมือนไม่ได้นอนเลยเรานะโอ้โหผายนี่เดียวถึงรูตูดแล้วอะ
ทราบจนหลังคุณแม่ถึงว่าทำไมหนูได้เซ็กซี่จากใครอ๋อได้จากแม่นี่เองแต่อีกคนที่ควรจะแต่งเซ็กซี่ก็ไม่แต่งคุณโดนเอาเสียบร้อยเลยปิดเป็นคิตตี้อีกนะข้อแปดข้อเก้าแล้วกูบันใจว่าแต่เหตุผลลูกอาใจข้อแปดไม่อ่านข้อเก้าไม่อ่านแล้วอ่านข้อเก้าแทนไปหลังข้อเก้าแทนข้อเก้าตำแหน่งถึงตัวเองเสมอตอนกลางสู่การมีเซ็กว้าวทีนี้แหละถึงจบแล้วถึงเส้นใต้สองเส้นพาม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 พนันพามพามพนันพามเราจะเข้าสู่หนทางนะคะใช่ผู้หญิงคนไหนที่คิดว่าจะถวายตัวเพื่อมั่นใจผู้ชายล่ะก็โปรดฟังทางนี้ยังไงเต็มที่ไปเลยค่ะอาจารย์แม่สุดๆไปเลยอาจารย์แม่เสียงอาจารย์แม่สุดจุดไปเลยไม่ได้แบบไม่ได้บุญไงอ่ะแม่ยังไงจ้าไอ้ควายอยู่ดีก็ด่าซะงั้นอาจารย์แม่เขาเป็นอย่างนั้นตลอดเออนะฮะหมดยังเนี่ยถ้าทำได้ประมาณนี้ก็จะถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะวันนี้ออกเดทแล้วแบบว่าดูมีเสน่ห์ถ้าฟังแต่ฉันนะแต่ถ้าฟังพวกหล่อนก็ไม่ได้รวมอ่ะรวมก็คือทำตัวให้ดูน่าค้นหาใช่ไหมคะใช่แล้วก็คือทำตัวเป็นปกติอย่าทำตัวเยอะเกินไปหรือมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ได้แล้วไม่ต้องตื่นเต้นมิตรต้องเอ็กไซต์กิริยามารยาทกรุณาคีปกันไว้นิดนึงไม่ใช่แบบว่าเอออ่ะก็กลางๆเสมอ360องศาก็ไม่ได้อันนั้น360องศาผู้ชายเขาคิดว่ามหาแขกผู้ชายมันก็ดูไม่ดีเขาไม่ใช่พิเศษในคืนนี้ละไม่ใช่แล้ววันพิเศษก็คือทำตัวให้เป็นพิเศษจริงๆนะอย่าช่วงนี้พักเบรกก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงหน้ากลับมามาตอบคำถามกันดีกว่ามีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านอีกแล้วอ่ะไปสนิทมาเร็วจะเป็นอะไรตามช่วงหน้าสักครู่รำคาญนี่ไปไหนหรือเปล่าพูดก่อนรำคาญไปไหนช่วงหน้ามาเจอกันค่ะ